เบิ่งดูพี่น้องกำลังออกดอกงามต้นกระเจียวครับหญ้ากำลังขึ้นสิได้มารกหญ้าให้แล้วครับกำลังออกดอกแต่รอให้ละลายดอกก่อนเนาะพี่น้องจังสิได้เอาไปกินกับปนกับแจวหกลายแล้วครับเอาหญ้าให้จักหน่อยก่อนนะปลูกไว้ประมาณ2ถึง3เดือนน่ะแหละพี่น้องตอนนี้ก็ออกดอกให้ได้กินกับปนกับแจวคือเห็นนั่นล่ะสั่งนอเขามาปลูกปลูกซะปลูกไส้ไว้ย้ายไปทั่วทิศทั่วแดนก็ยังขึ้นให้อยู่มันก็มักดินโป่งๆพี่น้องเอาหญ้าให้แน่ปุ๋ยก็บ่ต้องใส่แต่พวกขี้งัวปุ๋ยตามธรรมชาติตั้งแต่ปลูกมาก็เอาหญ้าให้2 3เทื่อล่ะปีนี้ฝนดีพี่น้องหญ้าขึ้นดีๆที่จริงตอนนี้ก็รอดแล้วล่ะกินอาหารแข็งกับหญ้าได้แล้วแต่ถ้าปล่อยไว้มันก็บ่ค่อยสวยงามอ่ะเนาะพี่น้องพอระยะมาเบิ่งย่ำแรงๆลังเลิกงานนี่ก็ออกดอก2 3รอบแล้วรอบแรกๆบ่ได้เก็บกินพี่น้องมันแก่ก่อนแต่ว่าดอกมันก็กินได้ดอกแต่ว่าคนมันแก่กินบ่ได้ถ้าสิเก็บกินก็เก็บกินแตงถอดยอดใหม่ๆออกดอกใหม่ๆสิได้กินทั้งดอกทั้งคนนําพุ่นละปีหน้าช่วงเดือนเมษาพฤษภาก่อนฝนลงก็สิขุดเอาหน่อมาขยายพันธุ์ให้หน่อเพิ่นออกหัวก่อนพี่น้องเป็นหัวกลมๆหน่อหนึ่งก็สิขยายพันธุ์ได้4 5ต้นพุ่นแต่ปลูกง่ายพี่น้องอัตราเกิดก็ประมาณ99%พุ่นล่ะพี่น้องมีพื้นที่เล็กๆหน่อยๆในบ้านก็ปลูกไว้กินดอกไม้ดอกมันก็สวยงามเป็นไม้ประดับก็ได้เอาไว้ถ่ายรูปแต่บางคนเขามีพื้นที่หลายมีเวลาหลายๆก็สามารถปลูกเป็นอาชีพได้ถ้ามีเวลาดูแลรักษาแต่มันก็ใส่การดูแลรักษาบ่หลายดอกครับเอาหญ้าให้แน่ใส่ฝุ่นให้แน่พวกแมลงศัตรูพืชก็บ่ค่อยกินปลูกจักไร2ไร่ดอกมันก็เอาสามารถเอาไปขายได้และสําหรับหากมันที่เป็นหัวก็เอาไปขยายพันธุ์ได้ต่อถ้ามันหลายเฮาก็ขายแน่ตอนที่สร้างซื้อมาปลูกก็สร้างทางออนไลน์นะพี่น้องอยู่ในเพจของคนที่เขาปลูกดอกกระเจียวปีนี้ก็ปลูกแค่30ต้นถ้าได้ต้นพันธุ์แล้วเฮาก็บ่ต้องซื้อใหม่ขยายออกไปเรื่อยได้อยู่กับต้นใหม่ได้อยู่กับธรรมชาติก็ม่วนไปอีกแบบนึงเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ให้มาชมบรรยากาศตอนค่ําๆเอาหญ้าดอกกระเจียวพอได้ออกกําลังกายก่อนสิบอาบน้ำกินข้าวแรงสิได้พักผ่อนกันเนาะพี่น้องถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อนะเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่สวัสดีครับเปลี่ยนออกมาจักหน่อยพี่น้องปลูกไว้กินดอกมันครับ2 3เดือนก็ได้กินดอกแล้วบ่แล้วหรอครับพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวจังสิมาเอาหญ้าให้ไหม